วันนี้หลีกอาชีพบ้านเราเหมือนกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ดันไปทำธุรกิจอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วดันมีกำไรมหาศาลขึ้นมาก็ใช้ชีวิตหรูหราซื้อบ้านซื้อรถไม่ได้วางแผนอนาคตพอเศรษฐกิจพังทุกอย่างมันก็จบนะครับเนี่ยครับคือคำจำกัดความของฟุตบอลไทยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาถ้าคุณไม่ให้มันก็จบแต่ที่ผ่านมาคุณยอมเองแล้ววันนี้ครับคุณผูกไว้ยังไงคุณก็ต้องแก้มันอย่างนั้นนะครับสวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตรนะครับหลังจากที่ทิศทางของฟุตบอลไทยมันยังไม่มีความชัดเจนจากการระบาดของโควิด-19แน่นอนครับสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ต้องทำตามนโยบายของทางรัฐบาลอาจจะไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าบอลไทยจะกลับมาเตะได้เมื่อไหร่แต่สิ่งสำคัญก็ต้องมีวิธีการในการที่จะวางกรอบระยะเวลาให้สโมสรได้มีการปรับตัวโดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายเพื่อรอให้ถึงวันที่บอลไทยจะกลับมาเตะถ้าไม่ชัดเจนผู้บอลไทยก็จะไม่รู้ทิศทางครับว่าตัวเองนั้นจะต้องรอไปถึงวันไหนดังนั้นครับการประชุมเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาก็น่าชื่นใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่าทุกสโมสรไทยลีก1ไทยลีก2พยายามส่งคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการทำทีมฟุตบอลโดยตรงเข้าไปพูดคุยกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้มติออกมาหลายอย่างด้วยกันสโมสรทุกทีมเขาจะได้หามาตรการกลับไปดูว่าโครงสร้างของสโมสรส่วนไหนบ้างที่มันสามารถจะลดค่าใช้จ่ายการตลาดบางอย่างของสโมสรที่มันสามารถสร้างรายได้เพื่อเอามาหักลบกลบหนี้กันให้มันสามารถรอไปจนถึงวันที่บอลไทยกลับมาแข่งขันได้อย่างที่เราหวังกันผมขออนุญาตสรุปอีกครั้งแล้วกันนะครับสำหรับการประชุมเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาเพื่อให้หลายท่านที่อาจจะไม่ได้สรุปข่าวหรือเข้าใจคาดเคลื่อนมีความกระจ่างที่ตรงกันในการที่เรานั้นจะช่วยลุ้นช่วยเชียร์ให้บอลไทยกลับมาได้แบบปกติครับการเลื่อนไทยลีกครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3แล้วนะครับซึ่งมันก็หมายความว่าฟุตบอลไทยเนี่ยไม่ได้เตะมาณขณะนี้เกือบเดือนครึ่งแล้วครับซึ่งการเลื่อนออกไปอีก4เดือนเจอกันในทีก็นู่นเลยครับเดือนกันยายนแบบโปรแกรมลีกของฝั่งยุโรปดังนั้นฤดูกาล2021ถึง2022จะแข่งตามปฏิทินของยุโรปนั่นหมายความว่าฟุตบอลไทยในฤดูกาล2020มันจะไปจบในเดือนพฤษภาคมปี2021จากนั้นพักอีกแป๊บหนึ่งก็จะมาเตะในเดือนสิงหาคมแล้วก็จะไปจบในเดือนพฤษภาคมปี2022ต่อนี่แหละครับคือปฏิทินใหม่ของฟุตบอลไทยที่คงจะดูง่ายๆนะครับช่วงเดียวกันกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษโจทย์สำคัญก็คือหลังจากนี้ครับบรรดาสปอนเซอร์จะคิดเห็นอย่างไรสำหรับการลงทุนเพื่อที่จะซื้อโฆษณาผ่านการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยอันนี้น่าคิดแล้วนะครับเพราะว่ามันก็คงจะคาบเกี่ยวกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษรวมถึงหลายๆลีกด้วยครับที่เขาถ่ายทอดสดผ่านมาทางประเทศไทยเดี๋ยวเรื่องนี้น่าคุยเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของข้อดีมันก็มีนะครับเพราะว่าการเตะแบบคร่อมปีเนี่ยมันจะหนีหน้าฝนได้ครับพวกสโมสรนักฟุตบอลแฟนบอลเรื่องของการเดินทางต่างๆสภาพสนามมันก็พร้อมใช้งานตลอดเพราะว่าช่วงฝนตกมันมีนักเตะหลายคนที่เจ็บนะครับแล้วแฟนบอลยอดในการเข้าชมก็น้อยลงยอดขายของที่ระลึกก็น้อยลงเพราะแฟนบอลก็ไม่ค่อยไปสนามนี่ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้วก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและที่สำคัญครับตลาดซื้อขายมันก็จบพร้อมกับลีกชั้นนำของโลกด้วยอาจจะมีบิ๊กดีลของนักเตะจากฝั่งยุโรปมาเล่นในลีกไทยก็มีความเป็นไปได้แต่ว่ามันยังคงไม่ใช่ภายในปี2ปีนี้แน่นอนครับเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจฟุตบอลไทยกว่าจะฟื้นตัวต้องใช้เวลานานกว่าลีกชั้นนำของยุโรปนะครับถ้าจะอาศัยช่วงนี้ในการปรับโครงสร้างภายในองค์กรให้มันสอดคล้องกับระบบสโมสรอาชีพจริงๆควรทำครับเวลาล้มมันจะได้มีเบาะรองรับไม่ใช่เหมือนตอนนี้ที่ล้มแล้วหน้าทิ่มดินกันเป็นแถวเลยครับส่วนอันดับ1ถึง4สิ้นปีนี้ครับจะได้ไปลุย ACL ก็คือ AFC Champions League คือถ้วยสโมสรเอเชียไม่ต้องรอให้จบซีซั่นเพราะว่ามันมีปัญหาครับคือโควต้า AFC Champions League ฤดูกาล2021เนี่ยมันต้องสรุปจบก่อนสิ้นปีซึ่งตอนแรกเนี่ยลีกของเราจะจบเดือนตุลาคมแต่ตอนนี้มันไปจบพฤษภาคมปีหน้าแล้วนะครับทำให้มติในที่ประชุมให้ทีมอันดับ1ถึง4ของตารางคะแนนที่นับสิ้นสุดในช่วงสิ้นปีนี้ได้สิทธิ์ไป AFC Champions League เลยโควต้าของเราเป็น 2+2 2ทีมจะได้เข้าไปรอบแบ่งกลุ่มก็คืออันดับ1และอันดับ2ส่วนอันดับ3แล้วก็4จะได้ไปเล่นในรอบเพลย์ออฟโดยไม่ต้องรอให้จบฤดูกาลนะครับเน้นย้ำอีกครั้งดังนั้นความมันบังเกิดแน่นอนครับในช่วงเดือนกันยาถึงธันวาเนี่ยนะครับอันดับ1ถึง4ถ้าเกิดแต้มไม่ขาดขึ้นมาทีมกลางตารางเบียดขึ้นมาได้เหมือนกันตารางคะแนนมันมีโอกาสเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับและประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการลดค่าเหนื่อยนักเตะ 50% เป็นแนวทางของ FIFA ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ FIFA เนี่ยชัดเจนมาตลอดว่าพร้อมจะให้การช่วยเหลือนักเตะที่โดนสโมสรเอารัดเอาเปรียบแต่ว่าณวันนี้ FIFA ครับรู้ดีอยู่แล้วว่าถ้าสโมสรอยู่ไม่ได้แล้วเลิกทำทีมยุบสโมสรนักเตะตก
งานลำพังนะครับเงินเยียวยากว่า 90,000 ล้านบาททั่วโลกเนี่ยที่จะจ่ายให้ไม่มีทางพอครับดังนั้นครับทุกสโมสรมีสิทธิ์ที่จะกลับไปเจรจาในการลดค่าตอบแทนทั้งบุคลากรนักกีฬาสตาฟโค้ชผู้ฝึกสอน 50% ให้เท่ากันทั้งลีกนี่คือแนวทางของทุกสโมสรที่ตกลงกันในที่ประชุมนะครับสมาคมก็จะทำหนังสือแจ้งไปที่ FIFA บอกแล้วนะครับว่าลีกของไทยก็ทำตามนโยบายของ FIFA คือลดครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันมีกรณีพิพาทระหว่างสโมสรกับนักเตะซึ่งต้องระวังเคสของนักเตะต่างชาติกับสโมสรไทยเนี่ยนะครับปกติเนี่ยฟ้องทีไรสโมสรไทยแพ้ประจำจะได้ชี้แจงกันได้ว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าทุกทีมลงนามและยินยอมการลดค่าเหนื่อยให้มันสอดคล้องกับนโยบายของ FIFA เป็นที่เรียบร้อยเอาเข้าจริงๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีการลดไปแล้ว 30% แล้วก็ 50% ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุมด้วยแต่ว่ามันมีเคสที่ผมขอใช้คำว่าทุเรศเลยนะครับคือลดถึง 75% นะครับนักเตะจะเอาอะไรกินครับคือถ้าแบ่งเรทเงินเดือนนักเตะไทยนะครับย้ำเฉพาะนักเตะไทยเท่านั้นนะครับที่เล่นในไทยลีก1จะได้เห็นภาพกันชัดๆผมแบ่งเป็น4เกรดแล้วกันนะครับประมาณการนะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะมากเกรด C ก่อนครับเงินเดือนประมาณ 70,000 ถึง 120,000 บาทลด 50% จะเหลือ 35,000 สำหรับเงินเดือน 70,000 แล้วก็เหลือ 60,000 สำหรับ 120,000 บาทตัด 50% เนี่ยก็คิดไม่ยากนะครับผมว่าหลายคนอ่ะคงจะมองแล้วคิดเร็วๆได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าลด 70% เงินเดือน 70,000 เหลือ 21,000 เงินเดือน 120,000 เหลือ 36,000 โอ้โหอันนี้ครับลำบากสำหรับพวกเกรด C ครับผ่อนบ้านผ่อนรถไว้นี่โอ้โหหน้ามืดครับส่วนเกรด B 102ถึง 108ลด 50% ก็เหลือ 60,000 ถึง 90,000 แต่ถ้าเกิดลด 70% จะเหลือเงินเดือน 36,000 ถึง 54,000 บาทเกรด A เนี่ย 108ถึง 205ลด 50% ก็จะเหลือ 90,000 ถึง 125,000 บาทแต่ถ้าเกิดลด 70% โอ้พวกนี้ก็ถือว่าหน้าห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าการใช้จ่ายก็ภาษีสังคมเยอะอย่างที่ผมบอกครับลงทุนไปทั้งซื้อบ้านซื้อรถไม่รู้ว่าจะมีเงินผ่อนบ้างมั้ยหรือว่ามีซื้อสดบ้างนะครับก็ต้องดูครับว่าสุดท้ายภาวะช่วงนี้จะผ่านไปยังไงลด70% ของเกรด A เนี่ยนะครับจะเหลือ 54,000 ถึง 75,000 ดังนั้นครับจะบอกว่าเกรดที่สบายสุดสำหรับนักเตะไทยที่อาจจะไม่กระทบมากนะครับก็คือเกรด A บวกพวกนี้ครับจะเป็นพวกทีมชาติไทยนะครับ 250,000 ถึง 500,000 ลด 50% นะครับก็จะเหลือ 125,000 บาทถึง 250,000 แต่ถ้าเกิดลด 70% เหลือเงินเดือน 75,000 ถึง 150,000 บาทเงินเดือนแบบนี้นะครับย้อนไปเลยก็นู่นครับสมัยสักปี2010ถึง2012จะเป็นเงินเดือนประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นมาโอ้โหเงินเดือนก้าวกระโดดจนหน้าใจหายครับเอาจริงๆเลยนะครับลดครึ่งเดียวเนี่ยก็ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วนะครับแล้วเรื่องของเงินเดือนนักเตะไทยที่มันเยอะเกินความเป็นจริงเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็ต้องโทษคนจ่ายด้วยนะครับสโมสรเองเนี่ยนะครับเป็นคนกำหนดเงินเดือนของนักเตะนะครับพอคุณอยากได้เขาเสนออะไรมาคุณไม่ปฏิเสธคุณไม่ต่อรองบางสโมสรอยากได้นักเตะคนนี้ก็ไปเจรจาหลังไมค์ว่าจะหมดสัญญาเมื่อไหร่พอหมดแล้วเนี่ยนะครับก็เพิ่มเงินเดือนให้ทวีคูณมันก็เลยก้าวกระโดดแบบเกินความเป็นจริงถ้าคุณไม่ให้มันก็จบแต่ที่ผ่านมาคุณยอมเองแล้ววันนี้ครับคุณผูกไว้ยังไงคุณก็ต้องแก้มันอย่างนั้นนะครับทั้งเรื่องของเงินเดือนนักเตะที่มากเกินไปไม่พอมีโบนัสทั้งโบนัสการยิงประตูโบนัสการลงสนามทุกอย่างมันมีรายละเอียดแบบสากลหมดรวมถึงค่าเซ็นสัญญาครับที่มันมโหฬารมากเซ็นที 3-4 ปีค่าเซ็น2ล้าน3ล้านใครเป็นคนกำหนดครับคุณเป็นคนจ่ายเองคุณเป็นคนเลือกเองณวันนี้มันตอบแทนคุณแล้วครับเชือกเส้นที่คุณผูกไว้มันรัดคอตัวคุณเองครับบางทีมเนี่ยเอาเงินของสปอนเซอร์มาใช้ล่วงหน้าก็มีนะครับบางทีมเนี่ยยังเอาเงินสปอนเซอร์มาหมุนเลยก็มีนะครับอารมณ์ทำบอลใช้หนี้ครับติดโบนัสติดค่าเซ็นสัญญาโค้ชนักเตะกันบานเบอะเลยครับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วบางคนเนี่ยออกไปอยู่กับทีมใหม่2สโมสรแล้วยังไม่ได้เงินจากทีมก่อนหน้านี้ก็มีครับดังนั้นมีโอกาสในการปรับตัวแล้วนกน้อยทำรังแต่พอตัวท่องไว้ครับจำไว้ครับดูอย่างกรณีของเลสเตอร์เป็นตัวอย่างครับก่อนที่กลุ่มทุน King Power จะไปเทคโอเวอร์เอาเข้าจริงๆนะครับเราในคงคิดว่าทีมในลีกอังกฤษอย่างสุนัขจิ้งจอกเนี่ยน่าจะตอบโจทย์คือโครงสร้างแข็งแรงเข้าไปบริหารได้เลยไม่ต้องปรับอะไรเพราะว่าเคยอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้วด้วยแต่เอาเข้าจริงๆมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่ทีมใหญ่ที่เคยผ่านเวทียุโรปส่วนใหญ่การบริหารงานของบอลอังกฤษก็ยังเป็นโลคอลบิสเนสครับคือผมถึงบอกตลอดว่าในหลายคลิปที่ผ่านมาที่เราทำเนี่ยการซื้อบ้านหรูต้องเช็คข้อมูลให้ดีนะครับไม่ใช่ไปดูแค่ตัวบ้านเท่านั้นไม่ใช่ถามแค่เจ้าของเท่านั้นคุณต้องไปถามคนข้างบ้านคุณต้องไปถามนิติบุคคลคุณต้องไปหาข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนจะตัดสินใจครับนี่คือสิ่งที่เจ้าของทีมไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้ครับเวลาที่มันเกิดภาวะที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินมันก็จะแก้ปัญหาลำบากครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือตลาดซื้อขายในรอบที่2ครับซึ่งมันเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดหลังจากนี้ค่าตัวในการซื้อนักบอลค่าเซ็นสัญญาค่าเหนื่อยรายเดือนจะถูกนำมาคิดแบบถี่ถ้วนแล้วครับไม่มีแน่นอนครับที่ผมเคยบอกไว้
บิ๊กดีลเหมือน 2-3 ปีที่ผ่านมาธนบูล50ล้านทิติพันธ์30ล้าน40ล้านคุณลืมไปได้เลยครับเพราะว่าหลายทีมต้องรัดเข็มขัดค่าใช้จ่ายและส่งผลดีกับนักเตะยังไงครับผมเชื่อว่าจะไม่มีใครขายนักเตะออกไปคืออย่างน้อยเนี่ยคงไม่มีใครได้ย้ายออกครับนอกจากการถูกยกเลิกสัญญาซึ่งมันก็เกิดขึ้นไม่ง่ายแน่นอนครับเพราะว่าสโมสรเนี่ยไม่กล้าแล้วครับเนื่องจากฟีฟ่าก็คงจับตาดูเหมือนกันดังนั้นการเจรจาหลังจากนี้การเซ็นสัญญาหลังจากนี้ต้องดูให้ละเอียดเก็บคู่สัญญาด้วยเพราะได้ข่าวเหมือนกันนะครับบางสโมสรเนี่ยพยายามจะขอปรับสัญญาใหม่กันเลยเคสที่ผมได้ยินมาคือนักเตะคนหนึ่งเพิ่งจะเซ็นสัญญาเข้ามาอยู่กับทีมในฤดูกาลนี้เซ็นสัญญากัน3ปีสัญญาจะหมดปี2022แต่คุณไปขอแก้เขาเหลือปีเดียวอันนี้ก็ไม่ควรนะครับโควิดไม่ใช่ข้ออ้างของทุกเหตุผลนะครับการเอารัดเอาเปรียบอย่าเอาโควิดเป็นตัวประกันนะครับต้องพิจารณาแล้วก็แยกแยะกันให้ดีครับส่วนสิ่งที่มันน่ากลัวกว่าในอนาคตก็คือว่านโยบายฟีฟ่าครับที่ออกมาว่าจะให้มีตลาดซื้อขายนักเตะรอบ3ในฤดูกาลต่อไปตั้งขึ้นมาเพื่อให้สโมสรเนี่ยเจรจากับนักเตะในการลดภาระค่าใช้จ่ายมันอาจจะมีการยกเลิกสัญญากันตอนนั้นแบบน่าตกใจของหลายทีมด้วยในกรณีที่เศรษฐกิจมันยังไม่ดีขึ้นดังนั้นครับเหตุผลสำคัญของการกลับมาเตะโดยมีคนดูนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่สมาคมนั้นถึงไม่ยอมให้กลับมาเตะแบบปิดในช่วงนี้ครับเพราะเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจมันพังมาไกลแล้วถ้าจะยืดไปอีกสัก 4-5 เดือนแล้วมันสามารถกลับมาเตะโดยที่มีแฟนบอลเต็มสนามมันเตะเหมือนปกติทุกอย่างมูลค่าทางการตลาดมันจะกลับมาสู่จุดเดิมเศรษฐกิจมันก็อาจจะฟื้นตัวได้เร็วกว่านี้ครับและที่ผมอยากจะฝากเอาไว้นะครับสำหรับคนทำทีมก่อนหน้านี้ครับเราเคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าของทีมฟุตบอลในบ้านเราที่เขามีวัฒนธรรมในการบริหารองค์กรฟุตบอลอีกแบบหนึ่งไม่ได้เป็นระบบสากลมากนักอย่างที่แฟนบอลไทยคิดแต่จริงๆแล้วครับไอ้ช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาที่มันบูมมาได้ถึงจุดนี้เนี่ยคุณต้องให้เครดิตกลุ่มคนพวกนี้ที่เขาลงทุนเงินของตัวเองมหาศาลในการทำให้ลีกไทยบูมแต่ณวันนี้ครับในวันที่ฟุตบอลไทยมันถูกทำร้ายโดยโรคระบาดกลุ่มคนพวกนี้เจ็บช้ำจริงๆนะครับและผมเชื่อว่าถ้ามีเวลา 4-5 เดือนคนทำทีมที่บริหารงานโดยใช้อำนาจเบ็ดเสร็จแล้วอาจจะนำวัฒนธรรมองค์กรของตัวเองตอนที่บริหารงานจากบริษัทเอกชนอื่นๆมาใช้กับธุรกิจฟุตบอลต้องทบทวนใหม่ว่าที่ผ่านมาฟุตบอลในความคิดของคุณคืออะไรแล้วธุรกิจฟุตบอลในความคิดของคุณหลังจากนี้มันคืออะไรครับวันนี้ลีกอาชีพบ้านเราครับมันก็เหมือนกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ดันไปทำธุรกิจอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วดันมีกำไรมหาศาลขึ้นมาก็ใช้ชีวิตหรูหราซื้อบ้านซื้อรถไม่ได้วางแผนอนาคตพอเศรษฐกิจพังทุกอย่างมันก็จบนะครับเนี่ยครับคือคำจำกัดความของฟุตบอลไทยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาดังนั้นครับเจ้าของทีมต้องทบทวนนะครับว่าภายใน 4-5 เดือนนี้คุณจะเลี้ยงลูกอย่างไรครับถ้าคุณเลี้ยงลูกด้วยเงินจนเคยตัววันหนึ่งครับคุณให้เขาไม่ได้เหมือนเดิมถ้าเป็นลูกแท้ๆของคุณเนี่ยผมว่าสุดท้ายมันก็ต้องเข้าใจกันเพราะยังไงก็เป็นพ่อเป็นแม่แต่วิถีนักเตะอาชีพครับเขาก็มองว่าเขาทำงานแลกเงินเหมือนกันดังนั้นเงินอยู่ในมือคุณครับคุณเป็นคนจ่ายเจ้าของทีมต้องทำยังไงก็ได้ครับให้นักเตะทุกคนเห็นคุณค่าของเงินกว่าจะได้แต่ละบาทต้องใช้ฝีเท้าในการแลกไม่ใช่ใช้ความพอใจของเจ้าของทีมในการที่จะซื้อไข่ก็ได้ในราคาที่ฉันมีปัญญาจ่ายอย่าเอาแค่ความอยากได้มาสร้างกลไกการตลาดที่มันโอเวอร์เกินจริงเหมือนที่ผ่านมาและธุรกิจฟุตบอลในเอเชียครับมันน่าสนใจอย่างหนึ่งว่า 60-70% มันขึ้นกับสปอนเซอร์ลีกบ้านเราก็อยู่ได้เพราะสปอนเซอร์เหมือนกันสปอนเซอร์จะจ่ายให้กับคนชนะเท่านั้นคนชนะจะได้เงินเยอะมากๆคนแพ้อย่างดูฟุตบอล ACL นะครับได้รองแชมป์เนี่ยก็ได้เงินห่างจากแชมป์เนี่ยเกินครึ่งโดยสามไปคุณต้องทำอะไรก็ได้ครับให้สโมสรคุณเนี่ยมันพัฒนาด้วยตัวเองครับ Financial Fair Play ที่ผมบอกครับมันควรจะมีระบบการจัดการกับสโมสรของตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอให้ลีกเขาทำก็ได้ครับคุณทำเองเลยครับรายรับรายจ่ายต้องมีความสมดุลกันยุโรปเขาก็ทำกันแล้วมันก็มีปัญหาครับในลีกของยุโรปล้มละลายมาเยอะแล้วครับเรามีตัวอย่างมากมายแต่เราไม่ได้มองที่ผ่านมาเราทำฟุตบอลแบบกล้าได้กล้าเสียเรากล้าซื้อนักเตะในราคาแพงเรากล้าซื้อโค้ชในราคาที่แพงมากนะครับเกินกว่าที่เราจะพยุงไหวแต่เราคิดว่าเราจะประสบความสำเร็จภายในปี2ปีแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้แล้วครับทุกอย่างมันก็พังทลายนั่นหมายความว่าคุณจะเลิกทำทีมให้มันจบไปแค่นั้นใช่ไหมคุณหายจากวงการไปแต่คุณทิ้งนักเตะไว้อุตสาหกรรมฟุตบอลมันก็เดือดร้อนนี่คือภาพรวมนะครับของวงการฟุตบอลไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่มันมีโอกาสที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วผมเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสในการทบทวนปรับตัวครับเพราะโควิด19มันแค่มาเตือนหลังจากนี้ต่อให้โควิด19หายไปจากโลกนี้มันก็จะมีโรคใหม่ระบาดขึ้นมาอีกและถ้าเกิดว่า
คุณไม่วางแผนชีวิตณวันนี้เอาเรื่องนี้เป็นบทเรียนในการทำธุรกิจฟุตบอลคนทำบอลก็เอามือก่ายหน้าผากเหมือนเดิมครับและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามเรา2ช่องทางครับ Facebook แล้วก็ YouTube พิมพ์ภาษาไทยคิดไซโค้งกดไลค์กดแชร์คอนเทนต์แล้วก็กด Subscribe ให้กับ YouTube ของเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับฉลอง 10,000 Subscribe ไปเป็นที่เรียบร้อยและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยจะได้ทราบว่าเราลงคอนเทนต์ใหม่เมื่อไหร่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ